เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเริ่มหัวข้อแรกกันเลยนะครับหัวข้อแรกจะเป็นเรื่องของ Top Trends in the Global Functional Food and Beverage Market นะครับให้เกียรติบรรยายโดยดร.กิติยา เกษรบัวขาวครับท่านเป็น Technical Business Development Manager Food and Nutrition Asia Pacific ของบริษัท IMCD ประเทศไทยจำกัดครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะดร.กิติยานะคะหรือว่าดร.แคทนะคะก็เป็นตัวแทนจากบริษัท IMCD Thailand นะคะวันนี้ก็จะมาแชร์ให้ทุกท่านฟังนะคะในส่วนของ Global Trend in Functional and Beverage Food นะคะก็วันนี้เราจะแชร์คร่าวๆใน overall ภาพรวมของ global ธุรกิจเทรนด์ในกลุ่มของอาหารฟังก์ชันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทุกๆปีอะค่ะเราต้องติดตามเทรนด์แล้วมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะคะก็อย่างที่มีประโยคนึงบอกไว้ว่าผู้บริโภคของเมื่อวานเนี่ยกับวันเนี้ยก็คือไม่เหมือนกันแล้วคือมันเปลี่ยนไปทุกวันฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้เราเข้าใจว่าเทรนด์เนี้ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะวันนี้ก็เลยมาพูดเบื้องต้นก่อนคือเราจะเริ่มจากตัวเมกะไดรเวอร์ที่อะไรที่ทำให้ผู้บริโภคของเราเนี่ยเปลี่ยนไปในทุกๆวันนะคะตอนนี้เมกะไดรเวอร์เมกะเทรนด์ไดรเวอร์ตอนนี้จะเป็นในส่วนของตัวแรกนะคะจะเป็นของplanet คือโลกของเรานี่เองคือเรารู้สึกว่าทุกคนพูดถึง global warming ทุกคนพูดถึงว่าสภาวะมลภาวะคือเราณปัจจุบันตอนนี้ที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยก็มีฝุ่นมลภาวะต่างๆนะคะอันนี้คือเป็นหนึ่งปัจจัยหลักเลยแล้วก็เขาก็บอกว่าผู้บริโภคเนี่ยมากกว่า3 ใน 5เนี่ยบอกว่าการที่สภาวะของโลกในปัจจุบันเนี่ยค่ะส่งผลทำให้พฤติกรรมของการบริโภคของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งขอโทษค่ะในส่วนที่2นะคะที่เป็นเมกะไดรเวอร์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสุขภาพนะคะเราเพิ่งจบเวฟใหญ่ๆของโควิด -19 ไปเมื่อปี 2020 ถึง 2022 เนาะคือทำให้ทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยคือมันเป็น new normal ที่มันจะอยู่ตลอดไปนะคะซึ่งตรงนี้ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยหันมาสนใจในด้านสุขภาพมากขึ้นนะคะในส่วนของ Mega Driver ที่ 3 เนี่ยก็จะเป็น Cost of Living Crisis ซึ่งเป็นการใช้จ่ายปริมาณเงินนะคะที่เขาผู้บริโภคต้องการใช้จ่ายคือเขาต้องการลดลงด้วยสภาวะเศรษฐกิจจากโควิด -19 เองด้วยจากสภาวะสงครามนะคะที่มีอยู่ณปัจจุบันนะคะการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อนะคะต่างๆเหล่านี้กระทบความสามารถในการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั้งสิ้นนะคะในส่วนสุดท้ายและสำคัญมากๆณปัจจุบันคือ tech transformation นะคะตอนนี้ AI หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆช้อปปิ้งออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากนะคะเข้าถึงผู้บริโภคทุกคนนะคะแล้วก็ชีวิตของเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยเทคโนโลยีตรงนี้นะคะซึ่งMega Trend Driver เมื่อสักครู่นะคะ4 Mega Trend หลักๆเนี่ยส่งผลทำให้ก่อเกิดCustomer Trend Frame ซึ่งเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยที่เกิดขึ้นใหม่ที่ปรับเปลี่ยนตาม Mega Trend Driver ที่ทำให้มันเกิดขึ้นณก่อนหน้านะคะก็คือ1เนี่ยคือเป็น Healthcare to Self-care คือจากเดิมเนี่ยเขาก็รักษาโรคดูแลสุขภาพแหละแต่ตอนนี้มันจะมาในส่วนของการที่เป็น preventive มากขึ้นคือเป็นการป้องกันการทานอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะคือจะใช้ชีวิตคือกินอาหารเป็นยาไม่ใช่กินยาเป็นอาหารเหมือนที่หลายๆท่านเคยได้ยินนะคะแล้วก็ในส่วนของส่วนที่2นะคะจะเป็น wholesome enjoyment นะคะซึ่งเขารู้สึกว่าเขาอยากได้รับสิ่งที่มีประโยชน์ด้วยแต่มันยังสามารถ enjoy ได้ด้วยคือทำยังไงให้มันมีประโยชน์แล้วก็ยังอร่อยมีความสุข enjoy นะคะอีกเทรนด์หนึ่งที่เป็นพฤติกรรมที่เข้ามาเนี่ยคือ home centric living คือจากเดิมเนี่ยเราให้บ้านเป็นสถานที่พักผ่อนตอนนี้บ้านเป็นมากกว่าเดิมสำหรับทุกคนก็คือบ้านเนี่ยเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจบางคนอาจจะเซตการ์เด้นสวนเล็กๆในบ้านหรือว่าทำบ้านให้เสมือนโรงแรมคือการอยู่บ้านของเราเนี่ยเป็นอะไรที่มันฮีลใจมากกว่าเดิมนะคะในส่วนของเทรนด์เฟรมที่4นะคะจะเป็นในส่วนของ value of connection คือเราให้ความสำคัญกับการ connect มี relationship กับคนในบ้านคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนของเรามากขึ้นคือเหมือนทุกคนอาจจะโหยหาช่วงเวลาที่หายไป 2-3 ปีนะคะที่เราต้อง keep distance กันเว้นระยะห่างจากกันนะคะซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคเหล่านี้จากเมกะเทรนด์ไดรเวอร์ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ก่อให้เกิดเป็นเฟรมพฤติกรรมข้างต้นเนี่ยนะคะถ้าเราพูดถึงโฟกัสลงมาไปอีกในส่วนของ functional food and drink เนี่ย overview เนี่ยก็ทำออกมาเพื่อเซิร์ฟความต้องการของผู้บริโภคในตลาดณปัจจุบันโดยที่ปริมาณ product new product launch นะคะคือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกมาทั่วโลกตอนนี้ในจำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดนะคะ 15% ของผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่ม functional food and beverage นะคะโดยที่กลุ่มหลักๆนะคะก็จะเป็น sport nutrition นะคะตามมาด้วย dairy bakery cereal แล้วก็ snack นะคะคือเป็นกลุ่มที่มีการ launch ออกมาด้วยเคลมว่ามีฟังก์ชันมีประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านต่างๆนะคะตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตพุดดิ้งจากดานอนนะคะที่ลอนช์ใน UK ปี November 2023ก็คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะคือนอกจากจะเป็นพุดดิ้งนะคะมี low fat 0% sugar แล้วก็มี18 กรัมโปรตีนก็คือเราจะเห็นได้ว่าเทรนด์อาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์ตอนนี้ที่ลอนช์ออกมาค่ะมีเยอะมากที่เป็นในลักษณะนี้นะคะเนื่องจากกลุ่มหลักๆนอกจากกลุ่มหลักๆเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นกลุ่มหลักที่เราเห็นว่ามีปริมาณการลอนช์ออกมามากมายเนี่ย functional food and beverage เนี่ยกำลังขยายโมดูลเข้าไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มากกว่านั้นนะคะอย่างในกลุ่มแรกที่ขยายเข้ามานะคะคือมี substitute คืออาหารโปรตีนทดแทนนะคะเช่นเทรนด์วีแกนเทรนด์plant based ในปัจจุบันนะคะเนื่องจากในเนื้อสัตว์เนี่ยคือมีไอรอนซิงค์วิตามิน B12 เนี่ยคือมีแล้วแต่ว่าพอเราทานจากโปรตีนจากพืชหรือโปรตีนจากอื่นๆนะคะอาจจะไม่มีตรงนี้ก็จะมีการ fortify เข้าไปการเพิ่มเสริมเติมแต่งใส่เข้าไปเพื่อให้มีคุณประโยชน์มากขึ้นมีคุณภาพของอาหารมากขึ้นนะคะกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นพวกกลุ่มผักผลไม้คือผักผลไม้เนี่ยคือเขาก็มีอยู่แล้วแหละแต่อาจจะเป็นเรื่องการดีเกรดคือการใส่ลงไปนะธรรมชาติการผ่านโปรเซสอาจจะหายไปก็มีการเติมเสริมเข้าไปนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นสมูทตี้โปรดักต์นะคะที่มีการเติม DHA เข้าไปคอลีนแล้วก็วิตามินซีนะคะเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ฟังก์ชันนะคะกลุ่มสุดท้ายที่เริ่มเข้ามามีบทบาทใน functional food and beverage คือ alcoholic นะคะ alcoholic beverage เนี่ยมันครอบคลุมไปถึงตัวที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ non แอลกอฮอล์นะคะอย่างเช่นมี product ที่ลอนช์ออกมาว่าเป็นเบียร์ที่เบลเยียมนะคะเป็นเบียร์ non แอลกอฮอล์ก็คือไม่มีแอลกอฮอล์แต่ว่าเขามีการเสริมวิตามินดีวิตามิน B นะคะอะไรต่างๆเข้าไปรวมถึงตัวเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็เข้ามาในตลาดนี้แล้วเหมือนกันนะคะคือเป็นเบียร์แอลกอฮอล์ที่มีโปรตีนด้วยนะคะก็คือมี10 กรัมโปรตีนต่อกระป๋องคือสำหรับอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ฟรีก่อนหน้าที่ถ้ามีแอลกอฮอล์เนี่ยเขาจะใส่วิตามิน D3 นะคะวิตามิน B ต่างๆเข้าไปคือได้ทั้งคู่ทั้งมีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์เขาเข้ามาในตลาดนี้แล้วเหมือนกันคือเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเห็นต่อไปนะคะว่าทำไมเขาถึงเริ่มที่จะเข้ามาในตลาดนี้เพราะว่ามีความต้องการอะไรของผู้บริโภคที่เข้ามาเกี่ยวเนื่องนะคะ ในส่วนของพาร์ทต่อไปที่จะแชร์นะคะอยากจะที่จะแชร์เป็นตัวเทรนด์นะคะกรอบของเทรนด์ที่ชัดเจนมากขึ้นของ functional food and beverage นะคะซึ่งเราจะเอามาเลือกมานำเสนอเนี่ย3 เทรนด์หลักๆแต่หากท่านได้สนใจนะคะก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางทีมงานนะคะของทางแคทเองหรือว่าทางของบริษัท IMCD นะคะด้านหน้าห้องนะคะซึ่งเทรนด์แรกเนี่ยคือ healthy indulgence คือ healthy indulgence เนี่ยเป็นในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่ดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหรือว่าไม่ได้มีเฮลท์เคลมอะไรคือทานเล่นๆเช่นอย่างตัวอย่างนี้นะคะเป็นสแน็คนะคะที่เป็นช็อกโกแลตนะคะแต่อินดัลเจนเนี่ยเข้ามามีบทบาทตรงที่ว่าผู้บริโภคเนี่ยเริ่มหาว่าทำยังไงอยากกินขนมแล้วก็อยากได้ประโยชน์อะไรนิดๆหน่อยๆคือเขาอยากรู้สึกดีขึ้นกับการบริโภคของเขาในครั้งนี้นะคะก็คือตัวขนมตัวนี้ก็หรือว่าในเทรนด์ของทั่วโลกค่ะผู้ผลิตเนี่ยมีการรีฟอร์มูลเลตสูตรของตัวเองโดยที่ต้องฟิกซ์ว่ารสชาติและคุณภาพเนี่ย texture taste เนี่ยยังต้องคงเดิมนะแต่ว่ามีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเช่นลดน้ำตาลลงเสริมเติมแต่งตัววิตามินหรือว่าไฟเบอร์อย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะคะเป็น hickory root fiber ซึ่งเขาจะมีหลักๆเป็นอินูลินนะคะที่เข้าไปเสริมตัวในขนมตัวนี้นะคะIndulgent เนี่ยคือจะไม่จริงจังมากแต่ว่าขอหน่อยเถอะขอนิดนึงนะคะจากขนมอย่างเดิมเนี่ยที่มีนะคะในตัวอย่างถัดมาเป็นช็อกโกแลตคือทุกคนรู้สึกว่าทุกครั้งที่เรากินช็อกโกแลตเรามีความสุขแต่เรารู้สึกผิดบ้าง นะคะก็อย่างในตัวอย่างเนี่ยจะเป็น Joya นะคะเขา launch product ออกมาเป็นเซตเลยคือ4 ตัวนะคะซึ่งใส่active ingredients ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเนี่ยที่แตกต่างกันไปแล้วเขาบอกว่าสีส้มเนี่ยสำหรับทานช่วงเช้าสีชมพูทานช่วงกลางวันสีฟ้าทานช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาโฟกัสไปที่ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคด้วยกลางวันอาจจะเพิ่มสารที่รู้สึกเฟรชขึ้นให้ energy นะคะตอนเย็นอาจจะเน้น active ด้าน relaxing ลดความเครียดลงนะคะแล้วก็ทางกาแฟนะคะก็เข้ามาในตลาดนี้แล้วเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคอนเซปต์ที่ทำให้ทางผู้ผลิตนะคะที่มีโจทย์เข้ามากับทางเรานะคะก็จะเป็นกาแฟที่มีโปรตีนก็คือทุกอย่างที่ทานเข้าไปในชีวิตประจำวันขนมเครื่องดื่มอะไรต่างๆคือคนผู้บริโภคเนี่ยเริ่มสนใจที่จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้น้อยนึงก็ยังดีนะคะแต่ว่ามันจะมีความจริงจังมากขึ้นในเทรนด์ต่อไปนะคะในส่วนของกลุ่มนะคะที่มีการ indulgence เข้ามามากขึ้นได้รับความนิยมเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบแล้วก็เป็นกลุ่มที่เคลมในส่วนของ immune health ก็คือภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะรวมถึงว่า prebiotic และ probiotics prebiotics probiotics ก็คือไฟเบอร์แล้วก็ตัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเองนะคะที่เข้ามามีบทบาทหลักๆเลยคือสังเกตจากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มช็อกโกแลต confectionery นะคะเป็นเบเกอรี่เป็นตัวไอศครีมนะคะหรือว่าเป็นตัวน้ำผลไม้นะคะก็คือตรงเนี้ยเข้ามามีการเคลมก็ launch product ใหม่ๆออกมาแล้วทุกคนก็จะเคลมพูดคล้ายๆกันคือสังเกตสีแดงนะคะจะเป็น immune health immune health เนี่ยจะไปปรากฏอยู่ในเบเกอรี่ไอศครีมแล้วก็น้ำผลไม้ด้วยนะคะในส่วนของ prebiotic probiotic ก็มีเหมือนกันนะคะคือ3 ใน 4กลุ่มของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้คือมีทั้งหมดนะคะก็คือจะเป็นเทรนด์ภาพรวมว่าindulgence เนี่ยเทรนด์เนี่ยมุ่งไปในแง่ของ prebiotics probiotics แล้วก็ตัว immune นะคะในส่วนของเทรนด์ที่2นะคะอย่างที่บอกว่าจะเป็นการจริงจังมากขึ้นจาก indulgence นะคะคือ indulgence เนี่ยจะเป็นในส่วนของเติมนิดเติมหน่อยแต่ฟังเทรนด์ที่2เนี่ย functional nutrition เนี่ยจะมีความจริงจังมากขึ้นนะคะคือจุดขายหลักๆเลยนะคะก็คือจะ prevent health concern ต่างๆของผู้บริโภคคือป้องกัน โรคที่จะเกิดขึ้นรักษาสุขภาพเมนเทนใน good condition ที่ดีของร่างกายมีสุขภาพที่ดีต่างๆนะคะโดยที่แบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆคือ physical health physical health คือสิ่งที่เรามองเห็นร่างกายของเราภายนอกนะคะเช่น weight management heart health คือสุขภาพหัวใจแล้วก็เป็นในส่วนของbone and joint ก็คือข้อต่อข้อเข่าข้ออะไรต่างๆกระดูกนะคะตรงนี้เป็นฟิสิกอลที่ผู้บริโภคเนี่ยมีความวิตกกังวลนะคะแล้วก็ในส่วนของ mental health ทุกคนจะรู้สึกว่าเรามีการพูดถึง mental health มากขึ้นเรื่อยๆนะคะณปัจจุบันนี้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจสภาวะของโลกเรานะคะที่มีความเครียดมากขึ้นนะคะคือผู้บริโภคเขาก็มองหาตัวที่เป็นสิ่งที่จะมาเซิร์ฟคอนเซิร์นของเขาก็คือ stress anxiety คือความเครียดความวิตกกังวลนะคะแล้วก็ความเหนื่อยล้าความอ่อนล้าจากการทำงานนะคะแล้วก็ depression นะคะโดยที่กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันนะคะคนละ generation ก็คอนเซิร์นต่างกันนะคะอย่างตัวแต่ว่าทุกคนนะคะถ้าดูในภาพรวมๆนะเพราะว่าทำอะไรที่คอนเซิร์นแบบเดียวกันเนี่ยเป็นสีเดียวกันถ้าสังเกตคร่าวๆมองผ่านๆจะเห็นว่าสีแดงเนี่ยมีอยู่ในอันดับต้นๆของ3กลุ่มแรกเลยนะคะก็คือ heart health คือสุขภาพหัวใจนะคะซึ่งหัวใจเนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรได้บ้างก็คือเกี่ยวโยงได้มากมายทั้งระบบหมุนเวียนเลือดความเครียดอะไรต่างๆไขมันนะคะคือมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยนะคะจะเห็นว่า weight management เนี่ยอยู่ในconcern top 2ของทุกกลุ่มนะคะฉะนั้นเนี่ยเป็นค่อนข้างเป็นconcern ข้อ concern หรือ trend ที่น่าสนใจนะคะเราก็จะมีตัวหลักๆที่เห็นเนาะก็จะเป็นอิมมูนก็มีคือมันจะสลับความสัมพันธ์กันไปค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการ launch product ใน target ลูกค้ากลุ่มไหนเนี่ยเราอาจจะโฟกัสแต่กลุ่มนั้นเป็นหลักหรือเรามองว่า product ของเราเนี่ยอยากจะเหมาะกับกว้างๆนะคะเราดูว่าอะไรที่มันอยู่ใน fall อยู่ในเทรนด์ของผู้บริโภคทุกๆกลุ่มนะคะแล้วเราก็จับตัวนั้นเนี่ยมาทำdevelop concept หรือว่า marketing ของเราต่อได้นะคะมีในส่วนของตัวอย่างค่ะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเช่นตัวอย่างของ immune health เนี่ยเพิ่มภูมิคุ้มกันเนี่ยจะเป็นตัวแรกจะเป็น drinking yogurt นะคะจากญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะมีบอกว่าเป็นการ maintain immune function ซึ่งว่าตอนนี้ผู้บริโภคทุกคนรู้แล้วว่า probiotics เนี่ยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนี่ยค่ะคือมีความสำคัญต่อการเพิ่มขึ้นของภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะแล้วก็ตัวถัดมาเป็น brain health นะคะก็คือสมองในด้านสมองเนี่ยก็จะเป็นตัวใส่ไอรอนซิงค์นะคะต่างๆเพื่อไปเพิ่มความจำนะคะเพิ่มคุณประโยชน์ในส่วนของช่วยบำรุงสมองมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นของถัดมาเนี่ยจะเป็นของenergy เสริมพลังและความแข็งแกร่งนะคะเสริมพลังและความแข็งแกร่งตัวนี้เป็นกาแฟนะคะซึ่งเรามีใส่โปรตีนแล้วก็อะไรต่างๆที่ทำให้เสริมสร้าง energy คือให้เสริมสร้างได้พลังงานนะคะแล้วก็ skin health ตัวสุดท้ายคือความสวยความงามเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะในผิวของเรานะคะแล้วก็เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสินค้าที่ล้อนออกมาด้วย health benefits claim ที่ต่างกันต่อมานะคะก็จะเป็นข้อมูลในส่วนของว่า functional food and beverage เนี่ยเขาซื้ออะไรไปแล้วบ้างแล้วเขาคิดว่าเขาอยากได้อะไรในกลุ่มนี้เพิ่มเติมนะคะสีส้มเนี่ยจะเป็นในส่วนของที่ว่าผู้บริโภคเนี่ยมีการซื้อแล้วคือเคยซื้อแล้วสีเหลืองเนี่ยจะเป็นในส่วนข้อมูลของว่าอยากได้สินค้าในกลุ่มเนี้ยเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมคือคิดว่าถ้ามีกลุ่มเนี้ยจะซื้อนะคะก็สังเกตได้ว่ากลุ่มหลักๆเนี่ยค่ะจะเป็นตัว hydrating นะคะเป็นกลุ่มเกลือแร่กลุ่มเติมน้ำกับเข้าร่างกาย เรื่องการดื่มน้ำนะคะรู้สึกว่ามีความสำคัญมากขึ้นนะคะณปัจจุบันของภาพรวมนะคะแล้วก็จะมีdigestive health นะคะแล้วก็improve wing sleep นะคะคือความการนอนหลับปัญหาการนอนหลับในปัจจุบันเนี่ยก็มีผลคืออันนี้เป็นเทรนด์คร่าวๆนะคะเดี๋ยวถ้าท่านใดอยากได้เอกสารคือค่อนข้างดีเทลอินดีเทลค่ะถ้าท่านใดอยากได้เอกสารการบรรยายนะคะแจ้งกับทาง IMCD ที่โต๊ะด้านหน้าห้องประชุมได้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งอีเมลให้นะคะมาดูอันที่กลุ่มแรกตัวท็อปของในกราฟเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเป็น hydrating นะคะซึ่งเป็นกลุ่มของเกลือแร่นะคะแล้วก็คือนอกจากเมื่อก่อนเนี่ยเกลือแร่เนี่ยอาจจะถูกใช้อยู่ในกลุ่มของผู้ป่วยนะคะอาจจะมีอาการท้องเสียอะไรเงี้ยเรารับประทานเกลือแร่หรือว่าแต่ตอนนี้เกลือแร่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นนักกีฬาหรือทั่วไปที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะคือบางท่านอาจจะไม่ชอบดื่มน้ำเปล่าแต่ว่าคือทำยังไงให้เครื่องดื่มของเราเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยอีกทางหนึ่งนะคะอย่างในตัวอย่างนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เสริมวิตามินเข้าไปในตัวน้ำเกลือแร่นะคะรวมถึงว่ามีโปรตีนด้วยในตัวอย่างถัดไปนะคะก็จะเป็นโปรตีนใสตอนนี้คือเป็นตัวใหม่ที่ค่อนข้างมีกระแสมานะคะคือรู้สึกว่าดื่มคล้ายๆน้ำเกลือแร่เลยแต่ได้ปริมาณโปรตีนค่อนข้างสูงนะคะจะเป็นโปรตีนใสอย่างในตัวอย่างเนี่ยก็คือมีโปรตีนถึง20 กรัมนะคะแล้วก็สังเกตว่าโปรดักที่ลอนช์ออกมาที่มีปริมาณโปรตีนนะคะเขาก็มีการสำรวจว่า 21% เนี่ยจะมีโปรตีนคือ4 กรัมก็คือค่อนข้าง4 กรัมเนี่ยจะได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะว่าคิดว่าเป็น challenge ในส่วนของการ development ของสูตรด้วยค่ะคือตอนนี้เขาก็อยู่ที่4 กรัมนะคะที่ในตลาดภาพรวมที่เราเห็นข้อมูลในส่วนของถ้าพูดถึงโปรตีนเมื่อสักครู่นะคะคือตอนนี้คนผู้บริโภคเนี่ยทุกคนมองว่าถ้าถามว่าอะไรมีประโยชน์จะตอบมาอย่างแรกเลยคือโปรตีนถ้าเขาคอนเซิร์นอะไรเขาจะมองหาโปรตีนเป็นอย่างแรกนะคะซึ่ง 42% เลยนะคะของผู้บริโภคเนี่ยที่บอกว่าส่วนสำคัญที่สุดของส่วนผสมที่เขามองดูด้านหลังซองเนี่ยคือโปรตีนฉะนั้นเขามองอยู่ที่ปริมาณโปรตีนนะคะแล้วรองลงมาคือไฟเบอร์นะคะลองลงมาก็เป็นพวกDHA EPA นะคะอะไรต่างๆนะคะโดยที่โปรตีนเนี่ยเราก็มีคอนเซปต์ตัวอย่างนะคะที่เป็นไอเดียสำหรับท่านผู้ประกอบการที่อยากจะพัฒนาตัวอย่างนะคะว่าเป็นคอมบูชาที่มีโปรตีนนะคะอยู่ในเจลลี่ด้วยมีกอซด้วยมีไฟเบอร์นะคะแล้วก็ตัวที่2เนี่ยเป็นไฮโปรตีนช็อกโกพาวเดอร์ดริงก์นะคะก็จะมีการฟอร์ติฟายตัวส่วนผสมต่างๆนะคะเป็น 2FL อะไรเข้าไปนะคะคือเพิ่มคอนเซปต์ไอเดียให้นะคะแล้วก็มีอเมริกาโน่ด้วยก็คืออเมริกาโน่มันใสใช่ไหมคะมันค่อนข้างฟอร์ติฟายยากซึ่งโปรตีนใสตรงเนี้ยก็สามารถตอบโจทย์ปรับใช้ได้ในไอซ์อเมริกาโน่คือนอกจากทานกาแฟเรายิ่งได้โปรตีนด้วยค่ะต่อมานะคะที่เป็นที่น่าสนใจเหมือนกันคือจากที่เราเห็นคอนเซิร์นข้อคอนเซิร์นของผู้บริโภคเมื่อสักครู่เบื้องต้นนะคะตรงนี้กัดเฮลก็เป็นตัวสำคัญที่จะให้เห็นว่ามีผู้บริโภคเนี่ยเขาตระหนักถึงแล้วว่ากัดเฮลเนี่ยสุขภาพการย่อยอะไรต่างๆกระเพาะลำไส้นะคะส่งผลประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์มากๆในหลายๆด้านนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ลอนช์ออกมาแบบดูสนุกสนานมีประโยชน์มีไฟเบอร์มีพรีไบโอติกส์นะคะแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยคอนเซิร์นมากๆเลยถึง 31% นะคะที่เพิ่มการบริโภคในส่วนของโปรดักต์กลุ่มนี้มากขึ้นค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเรื่อง energy เสริมความพลังงานความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็รวมถึงว่าweight management จะเห็นว่าโปรตีนบาร์นี่นะคะก็ได้รับความนิยมนะคะเข้ามาโดยที่เขาจะมีการ control แคลอรี่แล้วก็ปริมาณโปรตีนที่ได้รับต่อ serving นะคะเพิ่มเติมจากเทรนด์ที่3เนี่ยค่ะคือนอกจาก indulgent ไฟ functional แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่3คือ natural คือการเติมแต่งสารสกัดจากธรรมชาติคือผู้บริโภคเนี่ยต้องการอะไรที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นคือสารสกัดจากเห็ดสารสกัดจากโสมสารสกัดจากถังเช่านะคะต่างๆเนี่ยเป็นสารสกัดที่ได้รับความนิยมนะคะแล้วก็มีการลอนช์ออกมาทั่วโลกนะคะอย่างที่เห็นในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการคือเป็นเครื่องดื่มเป็นสินค้าแต่ว่าเราเติมแต่งตัวโสมเข้าไปสารสกัดอะไรต่างๆที่มีประโยชน์นะคะตอนนี้ก็คือเราเห็นภาพรวมแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเมกะเทรนที่เป็น driver มาถึงผู้บริโภคเทรนเฟมเทรนตอนนี้ที่เป็น functional food เนี่ยค่ะเขาทำอะไรกันอยู่บ้างและทั่วโลกเนี่ยมีการลอนช์ออกไปสินค้าไปในทิศทางไหนนะคะแล้วถ้าฟิวเจอร์ล่ะคือในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดเราต้องการเข้าใจตลาดมากขึ้นเนี่ยเราจะไปทางไหนนะคะก็คือตอนนี้ในอนาคตเนี่ยที่เริ่มเห็นนะคะคือ aging well คือการชะลอวัยนะคะด้านการชะลอวัยหรือว่าการaging well แปลไทยยาก ก็ไปอย่างมีความสุขคือสุขภาพดีนะคะแล้วก็เป็น new plant source เขามองหา plant extract ใหม่ๆที่จะเข้ามามีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้นแล้วก็รวมถึงว่าเป็นการใช้ probiotics เข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะซึ่ง probiotics เนี่ยก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ผู้บริโภคเนี่ยมองหานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆที่ให้ความสนใจนะคะแล้วก็ท่านใดต้องการเอกสารการบรรยายนะคะแจ้งได้นะคะต้องขออภัยด้วยเกินเวลานิดหน่อยขอบคุณค่ะขอขอบพระคุณดร.กิติยา เกษรบัวขาวเป็นอย่างสูงนะครับ